สวัสดีครับผมเชฟอิ๊กครับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนมาทำอาหารซีฟู้ดที่เราคุ้นเคยให้แปลกใหม่และไม่ซ้ำใครด้วยเทคนิคง่ายๆที่ทำได้ที่บ้านในสไตล์อาหารฝรั่งเศสกับปลาเม่งมะนาวสูตรจี๊ดจ๊าดครับเริ่มต้นด้วยการตัดกระดาษอบให้เป็นรูปหัวใจครับใส่ส่วนผสมทั้งหมดปกติขั้นตอนในการทำปลาเม่งมะนาวมีหลายขั้นตอนครับทั้งนึ่งปลาทั้งผสมน้ำราดแต่วันนี้ผมจะทำให้อร่อยเหมือนเดิมแต่ง่ายกว่านั้นเพราะเราจะใส่ทุกอย่างลงในกระดาษแล้วอบเลยครับด้วยเทคนิคการอบในกระดาษที่เรียกว่าองบาบิโยครับแต่วันนี้เราจะมาอบในเครื่อง Samsung Microwave Oven รุ่น Convection Pan ครับเลือกที่โหมด Hot Flash อุณหภูมิ180องศา20นาทีครับดูสิครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆปลาเม่งมะนาวสุดจี๊ดจ๊าดของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเนื้อปลาสุกนุ่มกำลังดีหอมกลิ่นสมุนไพรแถมรสชาติก็แซ่บถึงใจด้วยครับเมนูไหนก็ทำง่ายอร่อยได้เชฟมืออาชีพกับ Samsung Microwave Oven รุ่น Convection เชื่อเลยครับ